นอกจากสถานการณ์น้ำกวมภาคใต้ที่แต่ละหน่วยงานกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดซึ่งก็รวมถึงกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงด้วยค่ะ ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยแห่งชาติพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ขณะนี้ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ค่ะยังต้องให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมสั่งการให้ปหลัดกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกในช่วง2อถึงสวันนี้อย่างกรุงเทพมหานครจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นต้องเตรียมเฝ้าระวังก็จะต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีการเตรียมพร่องน้ำและขจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมาให้กีดขวางทางน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์ และหากฝนตกเกิน60มิลิเมตรอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังประสบปัญหาการจราจรซึ่งก็เป็นเพียงการเตรียมความพร้อมที่จำเป็นจะต้องดำเนินการขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะคะโดยมีรายงานว่าวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอีกครั้งที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย ส่วนหลักเกณฑการเยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำลดพลเอกอนุพงศ์กล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ละจังหวัดมีงบประมาณที่สามารถนำออกมาช่วยเหลือได้ทันทีโดยนายกรัฐมนตรีให้ในโยบายแล้วว่าจะมีการประเมินความเสียหายอีกครั้งหนึ่งค่ะ